การข่าวว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนเตรียมจัดการประชุมสภาคองเกรสพรรคคอมมิวนิสต์ที่จะจัดขึ้นเนี่ยทุกๆ5ปีนะครับแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยจะจัดขึ้นในวันที่16ตุลาคมนี้นะครับแล้วก็วาระใหญ่วาระสำคัญของการประชุมในปีนี้เนี่ยคุณผู้ชมนั่นก็คือว่าการที่จะเสนอชื่อประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำของจีนคนปัจจุบันเนี่ยให้นั่งต่อในตำแหน่งอีก1สมัยซึ่งเป็นสมัยที่3แล้วก็จะกลายเป็นประธานาธิบดีของจีนคนแรกนะครับที่จะได้นั่งเป็นผู้นำประเทศเนี่ย3สมัยติดต่อกันเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยรัฐธรรมนูญของจีนเองเนี่ยครับหรือว่าข้อบังคับของจีนเองเนี่ยเขากำหนดเอาไว้เนี่ยว่าผู้นำของจีนนั้นเนี่ยจะนั่งได้เนี่ยไม่เกิน2สมัยนะครับแต่ว่ามีการแก้เรื่องของข้อกำหนดข้อจำกัดนี้กันออกไปแล้วนะครับซึ่งเขาบอกว่านี่เป็นการตอกย้ำนะครับความเป็นผู้นำที่ทรงอำนาจที่สุดของจีนนับตั้งแต่สิ้นเหมาเจ๋อตงนะครับคณะกรรมการกรมการเมืองของพรรคคอมมิวนิสต์จีนหรือว่าโปลิตบูโรประกาศกำหนดดังกล่าวเนี่ยเมื่อวานนี้นะครับ30สิงหาคม2565ว่าการประชุมครั้งที่20นั้นเนี่ยจะเกิดขึ้นที่ศาลา มหาประชาชนนะครับฝากตะวันตกของจัตุรัสเทียนอันเหมินใจกลางกรุงปักกิ่งคาดว่าจะใช้เวลาประชุมกันเนี่ยประมาณ7วันนะครับแล้วก็จะจัดขึ้นเป็นการรับเหมือนครั้งก่อนสีจิ้นผิงนั้นปัจจุบันอายุ69ปีนะครับรวมศูนย์อำนาจอย่างมั่นคงมาตลอดนับตั้งแต่ได้รับตำแหน่งเลขาธิการใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์เมื่อ10ปีก่อนแล้วก็เสริมสร้างอำนาจบทบาทในสังคมพรรคคอมมิวนิสต์รวมทั้งปราบฝ่ายต่อต้านเกือบทั้งหมดนอกจากนั้นจีนภายใต้การนำของเขาก็มีบทบาทในเวทีโลกมากขึ้นในฐานะผู้นำชาติกำลังพัฒนาทำพาให้จีนนั้นเนี่ยครับไปเทียบเคียงใกล้สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นผู้นำโลกมาตลอดในยุคหลังสงครามเย็นก็เป็นที่เชื่อกันอย่างกว้างขวางว่าสีจิ้นผิงนั้นจะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นประธานาธิบดีสมัยที่3ในการประชุมหลังจากเมื่อปี2561เขาเพิ่งยกเลิกข้อกำหนดจำกัดให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีได้เพียง2สมัยก่อนจะมียืนยันตำแหน่งในการประชุมรัฐสภาประจำปีในเดือนมีนาคมปีที่มีนาคมปี2565เนี่ยครับในขณะที่สตีฟเจิ้งผู้อำนวยการของสถาบัน SOAS China มหาวิทยาลัยลอนดอนก็คาดว่าสีจิ้นผิงนั้นจะผลักดันนโยบายทำให้จีนเป็นศูนย์กลางของโลกมากยิ่งขึ้นและเพิ่มความสำคัญของพรรคให้เป็นผู้นำในทุกด้านภายในประเทศด้วยนะครับนี่ก็เชื่อกันว่าสีจิ้นผิงนั้นเนี่ยครับก็จะเป็นผู้นำนะครับอีกหนึ่งสมัยของจีนแน่นอนครับไอ้เรื่องนี้เนี่ยอาจจะสร้างความหวั่นวิตกให้กับชาติตะวันตกพอสมควรนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสีจิ้นผิงนั้นเป็นผู้ที่นำพาจีนนั้นเนี่ยก้าวกระโดดขึ้นมาอยู่แถวหน้าประเทศชั้นนำของโลกเลยทีเดียวครับนอกจากนี้นะคะกระทรวงการคลังของจีนค่ะยังได้สร้างแรงจูงใจในการเพาะปลูกธัญพืชด้วยนะคะโดยที่จะจัดสรรเงินอุดหนุนจากงบประมาณของรัฐบาลกลางค่ะจำนวนกว่า 10,000 ล้านหยวนเอาไปมอบให้กับทางด้านของเกษตรกรผู้เพาะปลูกธัญพืชนะคะเพื่อที่จะคุ้มครองเกษตรกรจากราคาวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรที่สูงขึ้นโดยที่ภาครัฐเนี่ยจะไปแจกจ่ายเงินอุดหนุนค่ะครอบคลุมเกษตรกรรายย่อยฟาร์มแบบครอบครัวสหกรณ์การเกษตรผู้ประกอบการการเกษตรรวมถึงส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยที่กำลังแบกรับภาระต้นทุนโดยที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็แจกไปแล้ว3รอบในปีนี้คิดเป็นเงินรวมแล้วกว่า 40,000 ล้านหยวนนะคะครับเรื่องของจีนเนี่ยครับก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะครับคุณผู้ชมล่าสุดนั้นลี่เฟยผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของจีนแถลงนะครับว่าจีนนั้นครองตำแหน่งคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนติดต่อกันเป็นปีที่13แล้วนะครับมูลค่าการค้าระหว่างจีนกับอาเซียนตลอดช่วง7เดือนแรกของปีนี้เนี่ยมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 544,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าราวๆ19ล้านล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นเนี่ย 13.1% เมื่อเทียบแบบปีต่อปีและครองสัดส่วน 15% ของการค้าระหว่างประเทศทั้งหมดของจีนขณะที่การลงทุนแบบ2ทางสะสมเมื่อนับถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาสูงเป็นสถิติเกินเนี่ย 340,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าราวๆ12ล้านล้านบาทนะครับด้านการทำสัญญาโครงสร้างพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียนของกลุ่มบริษัทสัญชาติจีนมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องโดยมีมูลค่าสะสมมากกว่า 380,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าราวๆเนี่ยครับเกือบ14ล้านล้านบาทนอกจากนี้รัฐบาลจีนมีแผนออกสารพัดมาตรการต่างๆไม่ว่าจะเป็นบริการจับคู่การค้าออนไลน์และก็ออฟไลน์แบบมืออาชีพบริการนะครับประสานงานการด้านลงทุนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับความร่วมมือระหว่างจีนกับอาเซียนด้วยนะครับนี่เขาบอกว่าเป็นคู่ค้าเนี่ยครับที่เรียกว่าต่อเนื่องนะฮะรายใหญ่ที่สุดเนี่ย13ปีซ้อนระหว่างทางด้านจีนกับอาเซียนค่ะพักกันก่อนสักครู่ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูนะครับล่าสุดนั้นเจโทรประกาศโครงการสนับสนุนเนี่ยครับให้กับทางด้านระหว่างญี่ปุ่นกับอาเซียนครั้งที่3ปรากฏว่าประเทศไทยเนี่ยได้รับคัดเลือกมากที่สุดในอาเซียนรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาตามต่อช่วงหน้าครับ